อนเรื่องดนตรีไทยถึงเครื่องดนตรีศรีสวัสดิ์พอจะรู้ไหมว่ามีมาตั้งแต่สมัยไหนดนตรีอะนะมีอยู่คู่สังคมมนุษย์มาตั้งแต่โบราณเริ่มแรกก็โดยนำเอาไม้สองอันมาเคาะกันซึ่งแต่ละชาติแต่ละภาษาก็จะแตกต่างกันไปสำหรับของไทยเรานั้นตั้งแต่โบราณมาส่วนใหญ่จะทำด้วยไม้และเหล็กเพราะเป็นวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติจ้ะเครื่องดนตรีไทยแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่าสำหรับเครื่องดีดนั้นก็จะมีกระจับปีและจระเข้ฮะจระเข้ จระเข้ไม่ใช่จระเข้จระเข้น่ะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่จระเข้เป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทดีดจ้าต่อไปก็เป็นเครื่องสีเราก็จะใช้เส้นหางม้าหลายๆเส้นมัดรวมกันแล้วสีไปมาที่สายเช่นซอ3สายซออู้ซอด้วงสำหรับคนสีนั้นจะต้องนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยวางซอบนตักแล้วถึงเริ่มสีฉันอยากสีซอบ้างจังเลยแต่สีไม่เป็นถ้าอย่างนั้นก้าวแต้มมาเคาะกลับดีกว่ากลับเป็นเครื่องดนตรีไทยที่ควบคุมจังหวะประเภทของเครื่องตีเครื่องตีนั้นแบ่งเป็น2ประเภทคือใช้มือตีกับใช้ไม้ตีเช่นกลับระนาดกลองเครื่องดนตรีไทยประเภทสุดท้ายคือเครื่องเป่าเล่นโดยใช้ปากเป่าลมเข้าไปแล้วจะเกิดเสียงดังขึ้นเช่นตีคลุยแคนฉันอยากฟังการเล่นเครื่องดนตรีไทยพร้อมกันทั้งวงจังเลยได้เลยพวกเราพร้อมแล้ว